เรื่องบรรพบุรุษผีฟ้าสมัยเรียนเรากับแฟนเก่าอยู่ด้วยกันเคยอยู่ที่บ้านแฟนมีครั้งหนึ่งเป็นชาวงสอบทําให้เราทั้งคู่ต้องอ่านหนังสือหนักและนอนดึกติด,ดต่อกันจนแฟนเราป่วยเราก็ช่วยดูแลพยาบาลให้ตลอดจนมีคืนหนึ่งจําไม่ได้ว่ากี่โมงเราก็ดูแลแฟนเราจนเผลอหลับไปแล้วอยู่ๆเราก็รู้สึกว่าเราขยับตัวไม่ได้ประมาณว่าต้องโดนผีอําแน่ๆเพราะเราเคยเป็นแบบนี้บ่อยสักพักเราได้ยินเป็นเสียงผู้อ่ะยิงดูมีอายุหน่อยบอกเราว่าเปิดพัดลม ซึ่งตอนนั้นเราไม่ได้โต้ตอบอะไรพยายามแต่จะขยับตัวจนสักพักทุกอย่างก็กลับมาปกติเราขยับตัวได้เสียงคนที่พูดก็หายไปแล้วเรารีบลุกขึ้นตั้งสติและคิดเอาเองว่าเราคงจะเหนื่อยจากอ่านหนังสือและดูแลแฟนแล้วเราก็นอนต่อโดยที่ไม่ได้สนใจอะไรและก็ไม่ได้เปิดพัดละมอเนื่องจากช่วงนั้นอากาศก็เย็นดีอยู่แล้วแล้วเราก็หลับต่อตอนนั้นคือนอนตะแคงหันออกไปด้านนอกเตียงค่ะแล้วเราก็โดนอีกรอบนี้คือเขามาทำเสียงแข็งบอกว่ากูบอกให้เปิดพัดลม คือใจเราก็กลัวแต่อีกใจก็หมุดหนิดเราพยายามฝืนหลีตาดูอย่างเบลอๆปรากฏว่าสิ่งที่เห็นคือขาคนแก่นุ่งผ้าสีขาวเราเห็นแค่ท่อนล่างยืนอยู่ข้างเตียงตรงหน้าเราเลยค่ะตอนนั้นคือตกใจมากไม่นานเราก็ได้สติรีบลุกขึ้นมาพร้อมกับได้ยินเสียงแฟนบ่นพึมพำแบบไม่ได้สติว่าร้อนไม่ไหวแล้วจะระเบิด ที่นี้เราไม่รอช้ารีไปเปิดหน้าต่างเปิดพัดลมและเช็ดตัวให้แฟนทันทีพอเสร็จด้วยความม่วงเราก็หลับไปเหมือนเดิมแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกเลยจนถึงเช้าข้าพอเช้ามาแฟนเราก็อาการดีขึ้นมากแฟนบอกเราว่าเมื่อคืนนี้ร้อนมากแต่พูดไม่ได้เราเลยเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคือนให้แฟนกับแม่แฟนฟังแม่แฟนเลยบอกว่าเพราะที่บ้านเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลสมัยก่อนญาของเขาเคยเป็นผีฟ้ามาก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็ได้ทําการหาข้อมูลของผีฟ้าค่ะได้ความวะ 5. ผีฟ้าคือผู้ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้วิเศษในการรักษาคนป่วยตามความเชื่อในแถบภาคอีสานของไทยนั่นเองครับเรื่องเล่าหลอนๆประสบการณ์เจอเรื่องผีเล่าเรื่องเล่าหลอนเล่าเรื่องลิลับเรื่องเล่าผีเรื่องผีก่อนนอนเรื่องสยองขวัญหลอนไดอารี่เล่าเรื่องผีผีเรื่องผีเรื่องเล่ 5. ผีจากประสบการณ์ตรงเพื่อนเล่าผี